กเราทุกคนฟิตมากครับผมยังไงครับไปดูสิครับที่ไม่วอกตอนนั้นประตูเป็นฝั่งทิศทางไงที่เราไม่ใช่ทีมเลยเนี่ยแต่เราฟิตแน่นอนเออเจอที่เราไม่มีของแฮะเราจะสู้เขาอย่างเต็มที่จริงคือฟังเสียงร้องเขาไม่รู้ว่าสู้ได้หรือเปล่าแต่ความห่างสู้ได้แน่นอนแต่ทางพาร์ทเคยประกาศภาพบนเวทีแล้วว่าทางพาร์ทจะได้กลับไปเป็นภาพเหมือนปกซีดีแบบนั้นใช่ไหมครับเฮ้ยมันลึกเหมือนทางพาร์ทลงไปอีกแล้วลูกลูกสามสื่อลงไปดูลงเลยค่ะลงมาดีนะคะลงเพราะพี่ชอบเดี๋ยวลงไปอีกค่ะลงอีกตื่นเต้นฝากไว้ถึงเดือนพฤศจิกายนนะว่าจะทางพาร์ทกลับไปเหมือนเดิมเลยก็ได้นะคะเอาสิเอาที่ได้นะลูกได้แล้วครับเดี๋ยววอทเลยนะครับผมเปิดตัวมาเขาที่แล้วเป็นไงบ้างสัตว์ร้องสุดยอดมากแล้วรู้เลยว่าก็ดีมากครับคือนะอย่างที่บอกทุกคนบอกว่าไหวหรือเปล่าเออนะครับพี่บอลที่ไหวจริงเต้นเต้นเต้นถึงอายุ16เต้นทำจริงพอลงมาหลังเวทีเนี่ยไม่ใช่ว่ามันก็มีบ้างลูกชอบบอกว่าวอทร้องได้ร้องเด็ดร้องห้ามปกด้วยนะร้องต้องนิ่งตลอดร้องแล้วนิ่งนะนิ่งจริงต้องใช้หน้ากล้องเยอะด้วยใช้ใช้ใช้ผ่านสี่รอบไม่ลงเลยนะรอบสุดท้ายเธอได้ไอ้ก็ไปปึ๊ดโอ้โหเรียบร้อยเลยไม่แต่ว่าเราต้องพูดตรงๆว่าจริงๆแล้วงานนี้คือแบบว่าคือตอนแรกตอนซ้อมใหญ่อะไรกันเนี่ยพวกเราหันมามองหน้าเธอเฮ้ยมันเหนื่อยไหมจริงแต่พอวันที่เล่นจริงแล้วมันดิ้นหลังมาจากไหนแล้วก็พูดอันนี้เรื่องเรื่องจริงเลยไปของความเป็นเด็กความสนใจนี้ครั้งหนึ่งแต่นอกเหนือจากนั้นนี่คือแม้แต่ศิลปินเป็นชีเองนะคะพี่เอ๋พี่ชายเองพี่เอ๋รู้สึกว่าอย่างที่พี่มอรู้สึกอ่ะณวันนี้พี่เจลูกสามพี่มอช่วงหนึ่งน้องนาคาการเป็นแบบโอ้สาวเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแต่บรรยากาศของการที่เราได้มาร่วมงานกันหรือบรรยากาศการที่เราได้มาร่วมงานเสิร์ฟเนี่ยมันเหมือนนาคากับเป็นเด็กครั้งหนึ่งมอจับเป็นเด็กครั้งหนึ่งเราจะมีโอกาสได้เปลี่ยนสถานะเนี่ยเราเจอเขาบนเวทีที่เป็นแบบสาวเซ็กซี่มานานแต่ในบรรยากาศของคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่รู้สึกว่าการคลับกล่องคือแบบครั้งหนึ่งการเป็นน้องนาคาแบบสาวน้อยมหัศจรรย์ครั้งหนึ่งเนี่ยรู้สึกเหมือนกับเมื่อคืนในยุคกลับมาเลยมันเหมือนกับว่าทีมตัวทีมคนร้องเองก็เห็นนาคาเป็นเด็กคือทุกอย่างถูกช้าโดยเฉพาะในมุมมองของคนที่มีให้กับนาคาแล้วรวมถึงเพราะว่าคนดูที่ไปตรงนั้นก็อยากจะเห็นนาคาในแบบที่เป็นคือแล้วงานนี้ทำแล้วไม่อายเด็กสุดจริงอะไรนะไม่อายครับพี่ชอตครับคุณพี่ชอตบอกไปแล้วว่าความพิเศษคุณจะไปอิมแพคแล้วคราวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการแบบเซ็นเตอร์สเตจค่ะแต่เมื่อกี้ทำไว้ว่าจะแดนซ์ฟีเวอร์กับแขกรับเชิญใช่ก็ตอนนี้ก็คงจะมีแบบคนละพักชาวแดนซ์ทั้งหลายมาร่วมด้วยซึ่งเดี๋ยวขอไปดูที่เซ็นเตอร์ไทยบ้างแล้วอย่างนี้น้องเป็นยังไงครับหนูต้องถามอะไรไหมสรุปว่าตอนนี้เรื่องที่ไม่ผ่านแล้วประมาณมันเจอก็คือไม่ผ่านดีกว่าแล้วก็ตอนนี้ทำเกย์ภาพเกย์ภาพค่ะก็คือจริงๆวันนี้ก็ไม่อยากใส่อย่างนี้แล้วค่ะแต่เดี๋ยววันนั้นมันก่อนแน่แต่งานนี้ก็สู้ตายค่ะคือหลังจากวันนั้นมันมีหลายอย่างที่โดนบันดาลที่แบบว่าโอเคแบบเรื่องที่ต้องผ่านแล้วจริงๆคือยังไงก็คือปรึกษาคุณหมอหลายท่านแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าให้เรื่องจริงๆเนี่ยต้องคุณหมอไปดูคุณหมอผมว่าไม่ผ่านดีกว่าจริงๆคุณหมอบอกว่าผมว่าไม่ผ่านดีกว่าเพราะว่าคนที่พลาด63คนพลาดเยอะมากแต่ไม่แน่ที่คนเดิมผมที่พุ่งเขาก็มาอีกมาอีกก็ต้องรีบนิดนึงครับนะฮะกับประสบการณ์แบบนี้ท่านทำอะไรจะไปบอกตรงนี้ไหมฮะอย่าช้าอย่าช้าครับคราวนี้คือ1คนต่อรอบแต่ว่าจริงๆคุณหมอถ้าจะถามมาเนี่ยใครอยากเล่นเรื่องสี่รอบโอ้โหมันจะสะใจมาก
ี้เป็นสเต็ปไม่เหมือนเดิมเลยฮะไม่เหมือนเดิมทุกอย่างใหม่หมดเลยฮะต้องซ้อมกันใหม่หมดทุกอย่างเลยนะครับเอาละฮะเราจะไปเจอกันนะครับในวันที่9แล้วก็10พฤศจิกายนนี้นะครับที่ทางคาริน่านะครับวันละ3,000 2,500 2,500 แล้วก็ 1,000 บาทนั่นเองนะครับความพิเศษที่บอกถูกมั้ยฮะครับพี่เต้คุณได้ไหมรายได้เราจะมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีเทพจราบรรณราชินีสมเด็จย่านะคะแล้วก็จะเป็นการหนุนตามความสำเร็จของเราอยู่แล้วสนุกด้วยสร้างความสุขร่วมกันด้วยค่ะครับผมแล้วก็พี่ชอบตรงนี้นะฮะเราบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยใช่ค่ะอันนี้